ำลังก็แล้วกันอธิษฐานเอาเลยนะขอบูชาคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์นะคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์เนี่ยนับรวมกันจะได้108พอดีวันนี้ให้โยมอุปมาเอาว่ามีพระอยู่ตรงหน้าที่108องค์เราทำยังไงก็ได้ใส่ปัจจัยให้ได้108ก็ดีแต่ถ้าไม่ถึงโยมก็อธิษฐานเอาว่าโอ้ยฉันมีตุนทรัพย์แค่นี้ถ้ามีโอกาสแล้วเดี๋ยวจะมาใส่ใหม่เนี่ยเป็นพระเก่านะเป็นพระเก่าเก็บเก่าดีเก่าดังเก่าขังวันนี้เอาสตังมาบูชาไว้นะจะหาพระทรงนี้ที่ไหนได้อีกไม่มีแล้วนะโยมนะก็เขตสยามพวกเขตแคว้นแดนสยามประเทศเนี่ยโยมไปหาเถอะเนี่ยไม่มีแล้วมีวัดหนองอ้อเนี่ยนะปางแบบนี้ลักษณะแบบนี้เนี่ยเป็นพระเก่าใช่ไหมถ้าพระอันไหนที่เป็นพระใหม่ๆเนี่ยอันนั้นจะมีเหลี่ยมจะไม่ค่อยมนนะโยมสังเกตดูถ้าอันไหนมีเหลี่ยมก็ยังแสดงว่ายังใหม่อยู่อันไหนกลมๆมนๆเนี่ยมีปิ่นมีแตกมีหักไปบ้างเนี่ยเขาเรียกว่าพระเก่าเราทำบุญกับพระกับเก่าเนี่ยโน้เก่าดีเก่าดังโยมเก่าขังแล้วเอาสตังมาบูชาไว้นะเอานั่นแหละเอาใส่แล้วบอกง่ายอย่างนี้ชื่นใจโยมขออำนาจนะจงพระพุทธจงตามไปค้ำคุณพระธรรมจงตามไปปกปักรักษาคุณพระอริยสงฆ์นั้นหนาจงตามไปปกป้องนะขอให้พระพุทธไปค้ำพระธรรมตามไปช่วยพระสงฆ์นั้นด้วยตามไปเป็นแผนที่ให้โยมนี้จะทำสิ่งใดก็บรรลุจุดประสงค์บรรลุเป้าหมายทุกๆคนเชิญทางนี้เลยเจ้าข้าตันที่ผ่านไปผ่านมานะเชิญทางนี้ก่อนเจ้าข้าใครจะมาทำบุญนะตั้งซื้อที่ดินใครจะมาตักบาตรพระประจำวันเกิดใครจะทำบุญกับพญาเต่าเชิญทางนี้เลยเจ้าข้านะเชิญทางนี้เลยนะหรือว่าบางคนอาจจะไปทำบุญบูชาหลวงพ่อพุทธพอดีขอบารมีพระประธานต่างๆที่อยู่ในกองกันกุศลเช่นพระพุทธชินราชพระพุทธโสธรแล้วก่อนจะไปใครจะกลับเดี๋ยวมารับบุญเพิ่มมาเสริมบุญต่อด้วยการเสียงทายนะตำบุญกับเต่าโพธิสัตว์ของเราแล้วก็มาทำบุญสร้างซื้อที่ดินมาทำบุญตักบาตรพระประจำวันเกิดนะเปิดดวงชะตาราศีเปิดบุญเปิดบารมีเปิดขุมทรัพย์รับโชคชัยนะเปิดทั้งเบื้องบนเปิดทั้งเบื้องล่างเปิดทั้งใต้ล่าแห่งเมืองบาดาลเปิดขุมทรัพย์นะเอาใครอยากจะเปิดขุมทรัพย์นะเปิดดวงชะตาราศีบางคนดวงชะตาไม่ดีราศีไม่แจ่มใสพระตุกก็เข้าพระสอบพระแทรกจำแรกเคราะห์จนก็เหมาะกายใจไม่เป็นหลักที่เคยสุขก็หมดสุขทุกประกรรมเคราะห์มาซ้ำสุดนั่งใจวังเวงสามวันดีสี่วันไข้ไม่ได้การหมอว่าขันถึงกับเคราะห์สนอเหม็งราหูเข้าอุปสรรคลักเลงเช่นนี้เองตัวเราถึงคราวสวยก็ขอเชิญนะมารับบุญตักบาตรใครที่ขาดราศีจะได้สวยใครที่อับวาสนาชะตาสวยหวยจะได้ถูกปลุกตั้งบนอาเชิญเลยเจ้าค่ะนะนี่แหละเปิดดวงชะตาซะก่อนบางคนเนี่ยทำอะไรเนี่ยมันไม่ก้าวหน้าทั้งที่ว่าเราก็ทำเหมือนเขาแต่เลี้ยงเป็ดเป็ดก็ตายเลี้ยงไก่ไก่ก็ไม่โตจะมานี่แหละทำไมเนาะเราก็ทำเหมือนกับเขาแต่ว่าเราไม่รุ่งไม่รวยสักทีอาจจะเป็นเพราะว่าดวงชะตาเรามันไม่ดีเอาน้องชายอธิษฐานลูกโอ้ยชื่นใจชื่นใจเนี่ยอยู่มอไหนแล้วเนี่ยมาตำบลพ่อมอสามแล้วเนาะโอ้ยเอาให้จบจากเมืองไทยไปอเมริกานะน้องชายนะกลับมาเป็นนายกต่อไปแล้วกันแหมปลื้มใจเหลือเกินน้องชายจากมอสามแล้วนะมอสามแล้วเราก็มาทำบุญด้วยแหมปลื้มใจอนุโมทนาบุญด้วยวันนี้ใครทำบุญแล้วก็ขออำนาจพุทธมนต์กุศลส่งให้อายุมั่นขวัญคงทำรงสีสิ่งเลวร้ายจะได้ย่ำยีจงสุขขีทั้งครอบครัวทั่วหน้าเทินอาสาทุสาธุนะเอาเชิญดังนี้เลยเจ้าค่ะคุณสุภาพบุรุษผู้ใจดีสุภาพสตรีผู้ใจบุญนายทุนผู้ใจสปอร์ตยอดนักศรัทธาเชิญดังนี้เลยนะวันนี้มาถึงสถานลันนาบุญมีสักใบใส่ตักแบงค์ไม่เล่าสร้างซื้อที่ดินนายโยมปักไม้ผ้าป่าปักไม้ไผ่สีสุกนะแม่นะนี่แหละปักแล้วก็ขอให้สุขกายสบายใจกลับบ้านไปจะหลับก็ขอให้นับเงินหมื่นนอนตื่นขอให้ได้รับเงินแสนความลำบากยากแค้นอย่าได้ประสบพบเลยให้สุขสบายสุขสบายทั้งกายใจมาแล้วใบแดงฉันมาแล้วโอ้ยต้นกล้วยฉันแก่ทุกทีเอาอนุโมทนาน้องสาวด้วยนะอนุโมทนากับคุณยมอาเสียด้วยที่ได้มาปักปัจจัยใบแบงซื้อที่ดินถวายวัดเอาละด้วยอนิสงส์ถวายที่ดินก็ขอให้ยมนั้นสิ้นโรคคาภัยไม่มีโรคไม่มีภัยนะให้คุณยมนั้นจงมีแต่ภวะทนังภวะลาภังสุนัขตังสมังคลังประสิทธิ์ที่หลังสมจิตอธิษฐาน
พระวัฒนังก็ขอให้รวยเงินถังด้วยผลทานมีเงินล้านมวนมองดูกองโตพระวัฒลาพังก็ขอให้มีลาภอันล้ำเลิศประเสริฐสวยให้ถูกหวยรวยทรัพย์นับอักโขสนักตังฤกวิไลจงชัยโยด้วยนโมพุทธายะตบะเรืองสมังคลังก็ขอให้สบผลมงคลวิ่งในมนัสแสนปาดเปลืองอน้องสาวน้องชายคุณแม่เจ้าขาปานน้องชายคนเก่งนักเลงบนเนี่ยมาเสียงทายก่อนได้นะจะมาโยนเหรียญใส่ปากพญาเต่าก็ได้นะหรือจะตักบาตรสามเณรที่เดินเรียงรายอยู่ตรงนั้นก็ได้พาน้องชายเนี่ยมาเสริมยศในพลซะก่อนนะมาสอนมาเสริมยศในพลนะมาสอนให้ทำนำให้ดีเขาบอกว่าตัวอย่างที่ดีมีค่าล้ำกว่าคำสอนนะวันนี้มีโอกาสแล้วเรามาสอนลูกเราให้ทำนำลูกเราให้ดีทำดีก็เพื่อลูกทำถูกก็เพื่อหลานทำทองก็เพื่อตนตั้งกุศลก็เพื่อตัว นะเพราะว่าเด็กในวันนี้จะเป็นผู้ใหญ่ในวันข้างหน้าใช่ไหมล่ะเราอย่าได้ไปประมาทจะทำบุญอะไรโยมน้องสาวแรกประตังบอกหลวงพี่เนนก็ได้เลยนะถ้าจะแรกประตังบอกหลวงพี่เนนก็ได้เลยนะแล้วก็ถ้าจะตักบาตรพระประจำวันเกิดก็อธิษฐานใส่บาตรตรงนี้เลยถ้าจะเสี่ยงทายกับพญาเต่าก็นู้นแหละโยนใส่ปากไว้ขอบคุณขอบใจน้องชายนะคนเก่งที่ได้มาตำบลนะตักบาตรพระประจำวันเกิดเปิดดวงชะตาคิดสิ่งใดก็ขอให้สมอารมณ์นึกจะต้องตึกสิ่งใดก็ขอให้ประสบความสำเร็จเกษมสันตันไมถ้าจะจารึกชื่อไปเก็บเต่าเนี่ยน้องสาวเอาปัจจัยใส่ในนี้แล้วเอาเล็กผิดไปได้เลยไปเขียนชื่อนู้นใส่เก็บเต่าไว้นั่นแหละจารึกชื่อบรรจารึกนามสกุลของเราเอาไว้กับพญาเต่าเต่าเนี่ยมีประวัติว่าเคยนะสมัยที่พระเจ้าเราเกิดเป็นเต่าเนี่ยนะก็เคยได้อธิษฐานใจสมัยนั้นเนี่ยอธิษฐานใจยินยอมให้พระพุทธเจ้าองค์ก่อนนั้นนะขี่หลังข้ามแม่น้ำนะแล้วก็อธิษฐานว่าเกิดชาติหน้านะพบใดพบหนึ่งขอให้ข้าพเจ้าได้เกิดมาเป็นพระพุทธเจ้าเช่นนี้เนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเต่าพญาเต่าก็เลยได้เป็นพระโพธิสัตว์ตั้งแต่นั้นมาใช่ไหมแล้วก็มากำเนิดเกิดเป็นพระพุทธเจ้าของเราเพราะฉะนั้นคนตำบลกับเต่านั้นเนี่ยเป็นคนที่มีบุญมีบารมีนะเป็นคนที่มีบุญมีบารมีวันนี้ใครอยากจะมีบารมีนะเป็นที่นับหน้าถือตาทำอะไรมีคนนับถือมีคนเกรงใจเนี่ยเราทำบุญอธิษฐานเลยนะใส่ปากเต่าก็ไว้หรือบางอย่างเนี่ยแล้วเราอยากจะทราบว่ามันจะสำเร็จหรือไม่นะก็ให้เราโยนเหรียญนะถ้าโยนลงง่ายๆเนี่ยแสดงว่าจะประสบความสำเร็จได้หรือง่ายบางทีบาทเดียวเนี่ยยังวัดอะไรไม่ได้ลองสัก10บาทดูถ้าโยนได้ถึง6เหรียญเนี่ยเปอร์เซ็นต์ความสำเร็จก็เกิน 50% ไปแล้วเอาอธิษฐานเลยนะอธิษฐานเลยนี่แหละขอบารมีนะขอบารมีพระโพธิสัตว์จงปกปักรักษาเอาใครจะซื้อที่ดินนะปักที่พระป่าได้เลยใครจะทำบุญที่ดินนะใครจะซื้อที่ดินช่วยวัดนะเพราะว่าวัดตอนนี้สถานที่จอดรถไม่พอนะปักไม้ผ้าป่าได้เลยเจ้าค่ะไม้ผ้าป่าเนี่ยไปปักไปเสียบไว้นะใครทําบุญที่ดินเนี่ยคนที่ให้ที่ดินเนี่ยชื่อว่าให้ทุกอย่างเลยนะให้ทั้งทรัพย์สินให้ทั้งเลือดเนื้อให้ทั้งพละกําลังเพราะไม่ว่าอะไรก็กําเนิดเกิดมาจากดินแม้แต่อาหารที่เรากินก็ต้องเอามาจากดินเช่นเดียวกันนะเราจะปลูกข้าวเราจะปลูกผลไม้รากไม้เราก็ต้องปลูกกันไว้ที่ดินที่อยู่อาศัยเราก็ต้องสร้างกันไว้ที่บนดินเพชรพลอยทองเงินเนี่ยที่เราใช้อยู่ก็เอาวัสดุขุดมาจากดินมาแม้แต่รถยนต์ก็ดีนะมาหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยโทรศัพท์ที่เราใช้เนี่ยเอามาจากไหนวัสดุต้องเอามาจากดินพุทธเจ้าบอกว่าเราให้สิ่งใดเราย่อมได้สิ่งนั้นวันนี้ถึงบอกว่าถ้าใครให้ดินเนี่ยชื่อว่าให้ถิ่นเกิดโภคทรัพย์เราก็จะเป็นเศรษฐีในวันข้างหน้าจะได้เป็นราชาที่ดินเราจะได้มีที่อยู่ที่กินมีที่ดินอาศัยว่ายังไงเนาะพี่สาวขอสักใบไหวมันอาจจะไปทางโน้นซะแล้ว เอาโชคดีมีชัยนะทั้งไปและกับโชคดีมีทรัพย์ทั้งกับแต่ไปอยู่ให้มีชัยไปก็ขอให้มีโชคนะให้มีชัยและมีโชคในทุกถิ่นที่อาสาทุกอนุโมทนาเอาละเอาละเดี๋ยวจะได้คืนไมค์ให้กับเจ้าของรายการเจ้าของสถานีท่านมหากรุงนะที่จะได้มาใช้เสียงประชาสัมพันธ์ชี้ทางออกคุณโยมจะทำบุญที่ดินเชิญทางนี้หรือจะเสี่ยงดวงกระเต่ามาโยนเหรียญได้เลยโยนเหรียญได้เลยนะแล้วแต่จะศรัทธานะเพราะว่าบุญที่นี่จะไม่ตั้งราคาละถ้าตั้งราคาเดี๋ยวเศรษฐีมีทุนเจ้าบุญไปหมดคนจนๆบ้านเราจอดกันนะพอดีว่าเดินมาถึงนี้พนัดแฟนขับของไผ่พงศธรไว้ไม่รู้ว่าเดินทางมาถึงยี่หลังคุณพันวันมาลัยทองเจ้าของบริษัทอักษรเงินดีโยมพี่สาวนะที่ได้รู้จักกันมาหลายปีสมัยก่อนเนี่ยซื้อไม้ถวายให้อาตมาใช้เป็นการส่วนตัวนะราคาก็หลายหมื่นเหมือนกันเนี่ยไม่เจอกันหลายปีแล้วคิดถึงวันนี้ไผ่พงศธร
มาทำการแสดงเนี่ยคุณโยมพระนวันนี่เป็นแฟนคลับก็จะติดตามไปทุกที่นะก็ทราบว่าตอนนี้เดินทางมาจะถึงแล้วก็เลยเดินมาทางนี้บังเอิญว่ามาหาบอกว่าช่วยประชาสัมพันธ์หน่อยนะก็เลยใช้เสียงตรงนี้นิดหนึ่งก็คงจะสมควรแก่เวลาเพราะฉะนั้นในส่วนนี้ก็จะได้มอบไมค์กลับไปให้จับเก้าของสถานีที่จะได้ประชาสัมพันธ์ชี้ทางออกบอกทางบุญให้กับบรรดาคณะสัตยาธิโยมทราบว่าณจุดนี้มีกองการกุศลอะไรบ้างทำอย่างไรมีอะไรเป็นอานิสงส์สุดต่อไปขอเรียนเชิญ